สวัสดีค่ะวันนี้ Garden Tea Channel เรามาที่นี่ทองแสนสุรากันเหล้านี่นะคะคุณแม่ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะจ้าแม่ชื่ออะไรเอ่ยลุงเหล่าย้ายเนาะตะกี้มันเอาซื้อย้ายเฮดแมนซื้อไพวันจ้ะจ้าคุณแม่ไพวันเนาะอันนี้ทำอะไรกันคะนี่คืออะไรเอ่ยรากไม้เหรอคะที่เอาไปทำแป้งจ้าจ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวอ๋อไปทำเป็นไออะไรนะลูกแป้งหมากเหล้าใช่ไหมคะค่ะอ๋อมันไม้อะไรคะแม่รู้ไหมอ๋อมันคือหลายอย่างเลยโอ้ผสมกันยี่สิบห้าสิบอย่างโอ้โหเป็นแนวเดียวดิเหรอคะเฮ็ดได้ยากแล้วเราไปหาไอ้นี่จากไหนคะแม่โลละสี่ร้อยวันนี้ซื้อจากใครคะแต่ว่าอันนี้เฮ็ดเอาเองนะทำเองว้าวนี่เหรอคะค่ะโอ้แล้วใช้อะไรบ้างคะแม่นอกจากใช้ตัวนี้แล้วเราสิจวดไทยแต่บ่รู้แล้วแม่พูดเอาก็ได้เดี๋ยวหนูจัดอัดเป็นคลิปอยู่ผสมกับแป้งเหรอผสมกับแป้งข้าวเหนียวจ้ะแป้งข้าวเหนียวแล้วก็ปั้นเป็นก้อนค่ะปั้นเป็นลูกแป้งนะปั้นเป็นลูกแป้งโอ้มีแค่อันนี้กับไอ้นั่นกับไปปั้นหมากกระเทียมก็มีมีหมากมีกระเทียมโอ้หมากคนเคี้ยวเนี่ยบ่จ้าใช้ตัวแดงๆมันอ่ะบ่จ้าหรือว่าเปลือกมันแช่น้ำจ้ะเอาหมากมาแช่น้ำทั้งลูกเลยเฉพาะเม็ดมันแดงมันแดงแล้วก็มาบดอย่างนี้เนาะใส่ไว้ในซองโอ้มีหมากกับกระเทียมด้วยเอามากับกระเทียมโอ้มันหลายอย่างเลยนะมันขั้นตอนเฉพาะทำแป้งหมักที่แรกๆก็ต้องเฮ็ดอันนี้ได้ก่อนจ้ะโอ้ต้องทำตัวนี้ก่อนเนาะค่อยสิเป็นลุงเราโอ้เราซื้อมาไม่ได้เหรอคะบ่มีขายเลยจ้ะอันนี้เพิ่นบ่ขายเลยอ่ะแล้วของแม่ขายไหมลูกแป้งสูตรของแม่เนี่ยบ่เคยขายยักเลยเฮ็ดเองทำเองขั้นขายเนาะมันขยายกว้างๆแบบนี้ถ้ามันหลายเนาะเรามันก็ขายบ่ออกแล้วแม่สูตรนี้แม่เอามาจากไหนคะสูตรโอ้คุณยายพาทำยายก็ไปแล้วได้สองสามปีแล้วอ๋อโอเคก็คือสำคัญก็คือทำสูตรทำแป้งลูกแป้งเนาะแม่เนาะเออปะอันนี้ลุงไปเกลือหมูเลยอ๋อปะเลี้ยงหมูปะเราไปชมกระบวนการผลิตสุรากันโดยคุณพ่อชำนาญนะคะจะเป็นไกด์ให้เราวันนี้มาใหม่ๆมันจะเป็นนายคะนี่ครับมาฝักเขาฝักเองมันก็มีเครื่องฝังเนี่ยเราซื้อแบบนี้นะเอามาสับเองเหรอคะว้าวไปคุดมาอะไรกันเขาฝักเอาคืออะไรเอ่ยเนี่ยนี่คือรากไม้อ๋อที่ไปคุดมาผสมจ้ะนี่คือกี่ชนิดครับผู้50อย่างอยู่ในนี้แล้ว50ค่ะเอาจริง5 60อย่างผสมกันมาแล้วจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็จะเอาไปป่นเอาไปบดให้ป่นให้ได้ละเอียดอย่างนี้แล้วก็ไปผสมกับแป้งข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วก็จะออกมาเป็นรูปร่างอย่างที่ป้าปากนั้นป่ะไปดูป่ะดูเราอยากรู้อยากเห็นเนาะเราเอาให้พ่อซื้อเนี่ยได้ขอบคุณค่ะแม่ได้ถ่ายทอดกันเนาะเออได้ถ่ายทอดกันเก็บไว้แล้วแม่ก็มาให้ลูกหลานเปิดอยู่ในช่องหนูดูก็ได้ค่ะลง YouTube นี่ฮะเออหลังจากแม่หลังจากที่เอาแป้งรากไม้ป่นแล้วก็กระเทียมกับหมากแดงมาทำไมสีไม่มีหมากเลยเนาะสีขาวไม่มีสีของแดงของหมากเลยอ่ะก็แดงอ่ะฮะอะไรนะคะหมากขาวมันขาวฮะโอ้เราใช้ลูกหมากอ่อนที่มันอ่อนๆที่มันยังไม่เป็นสีแดงเนาะหนูปลูกหมากไว้เยอะเลยรอบหน้าแม่มาซื้อกับหนูเด้อหนูปลูกหมากไว้ที่สวนหนูน่ะอยู่อำเภอเมืองจับได้ไหมแม่ได้เลยมันเป็นเละๆนี่เละเอาปั้นพึ่งปั้นฮะก็แล้วโอ้พึ่งปั้นปั้นตอนนี้ปั้นมาเป็นรูปร่างลักษณะนี้ต้องตัดหนึ่งอันนี้แม่ช่างปริมาตรไหมคะหรือว่ากะเอาเลยกำเอาเลยกำหมดแล้วหนึ่งลูกนี่แม่หมักกับข้าวเหนียวกี่กิโลคะมันจะกะเป็นเองเนาะมีแต่ไฟเอาไว้จ้ะแต่อันไฟนี่ก็ได้6กิโลจ้ะคำว่าไฟคืออะไรพ่อไม่รู้เรียกจบเรียกพี่เจ๊เป้ามาจะเรียกคำว่าไฟคืออะไรกะเอาอ๋อกะเอาตัวเองเป็นทายาทรุ่นต่อไปใช่ไหมคะไฟจ้ะไฟอ๋อลูกสะใภ้เนี่ยทายาทรุ่นต่อไปโอเคต่อไปยังไงคะแม่จ๋าหลังจากที่ผสมที่รากไม้ป่นแล้วก็หมากขาวอะไรครบหมดเลยนะสมุนไพรมาปั้นรวมกับแป้งข้าวเหนียวใช่ไหมจ้าแล้วก็พึงไว้ให้แห้งจำนวนกี่กรัมนี่เรามีอัตราส่วนไหมอย่างเช่นแป้งกิโลนึงกับรากไม้กี่ขีดรากไม้กิโลสี่ขีดก็สิบกิโลนะ
10กิโลครับใส่รากไม้4ขีดอ๋อโอ้รากไม้ก็ไม่ใช่เยอะเท่าไหร่เนาะแค่4ขีดเองกิโลแต่ว่ารากไม้4ขีดอ๋อแล้วก็ทิ้งไว้นานขนาดไหนฮะ3วันทิ้งไว้ในที่ร่มอย่างนี้3วันแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็เอามาใส่แล้วก็เก็บเลยใช่ไหมคะเราต้องเก็บในตู้เย็นไหมคะถึงได้เก็บได้นานอ๋อเก็บธรรมดาไม่ได้จ้ะหน้าอันนี้มันมีฝนนะจ๊ะโอ้เราก็ไปผึ่งข้างบนไว้อย่างนั้นเลยข้างบนอ๋อเอาตากโอ้ก็ไปตากควันตากความร้อนไว้เนาะให้มันอึ๋งเหมือนภูมิปัญญาโบราณเนาะพ่อเนาะที่เขาเก็บของอ่ะนี่ไปตากข้างนอกก่อนแล้วถึงออกมานี่เหรอเป็นแพงเป็นบ่อไห่เบิงตะวันนี้บ่แพงสูงจ้ะโอ้ขอบคุณค่ะเนาะเพราะว่าเป็นสูตรเขาเนี่ยใช่ใช่ของตัวเองแต่ว่าแม่นเอามักไปมากอะขั้นเขาผสมสัดส่วนบ่ถึงจะบ่ปิดแก๊สอ๋อต้องเอาไปตากข้างนอกก่อนใช่ตากในร่ม3วันแล้วก็ไปตากข้างนอกถ้ามีแดดอะตากแดดกี่วันคะแม่นะ3แดดถ้าแห้งก็มาใส่เลยอ๋อเพราะว่าช่วงนี้มีฝนก็เลยต้องมาตากความร้อนอย่างนี้เพื่อให้มันแห้งมันจะลักษณะขึ้นค่ะก็ขึ้นลาบ่เปลี่ยนแปลงเลยจ้ะอ๋อต้องขึ้นลาเนาะเหมือนมายีสต์มันนี่จ้ะโอเคถ้าอย่างนี้เราใช้ยีสต์สำเร็จไม่ได้ใช่ไหมครับยีสต์บ่เคยใส่มักยีสต์อาจจะมันจะใส่ต้องกันไหนเนาะเหมือนกับยีสต์มันนี่ถ้าไปขอมาเห็ดเนาะไปขอภาษีกับเพิ่นจ้ะเฮาเคยเฮ็ดนี้เฮาก็เลยเฮ็ดนี้เลยอ๋อผู้เพิ่นเฮ็ดยีสต์มักกากน้ำตาลกับนี้อยู่บ้านคำศรีนี่แหละอ๋อเป็นญาติกันนี่แหละจ้ะมักยีสต์อ๋อแล้วขั้นต่อไปทำยังไงต่อนะคะเราได้ตัวนี้แล้วอะเนาะใช่ไหมคะขั้นต่อไปทำยังไงต่อจ้ะแม่ได้ตัวนี้แล้วก็ไปมักกับเขาเลยจ้ะเอาข้าวแช่น้ำเอาข้าวเหมือนหมาข้าวเอาข้าวเหนียวหมาข้าวให้มันเราไปนึ่งก่อนแล้วก็เอามาล้างใช่ไหมคะเอามาล้างให้ยางมันหมดแล้วก็มาหมักใส่แป้งตัวนี้โดยประมาณก็ข้าว6กิโลต่ออันนี้1ลูกเนาะถูกไหมคะโดยประมาณนี่มันจะถังนึงเนี่ยถังของแม่นี่ใช้กี่ลูกคะประมาณ5ลูกไป5ลูกต่อถังต่อข้าวกี่กิโลต่อ6กิโลข้าวใส่เยอะไหมคะถังนี้อะถังเนี้ยถังนี้กี่ลิตรเฮ้12โลอะไรด้วยถังนี้เขาจักลงใส่ก่อนโอ้คนจิตทายปอดออกกันบ้าไม่เป็นไรหรอกแม่ก็ว่าเราถึง15กิโล10ข้าวเหนียวประมาณ15กิโลใช่ไหมครับต่อแป้งประมาณ5ลูกป่วยเบิ่งสามไฟดินี่นะครับมืออุ้มมือนึงน่ะฮะเท่าไหร่คือมันจะกลับประมาณจะคุมโอ้คือเราบดแป้งเป็นผงแล้วบดอันนี้เป็นผงแล้วประมาณ1อุ้งมือต่อข้าว15กิโลแล้วก็ใส่ในถังนี้คุกต้องใส่น้ำอีกไหมคะหรือว่าเดี๋ยวน้ำมันออกมาเองคุกเนี่ยไปดูปะตอนคุกมาร์กไว้ในบ่อจากจ้ะเอาเข้ามาหรอเปิดตอนคุกมาร์กกำลังหมักอยู่เออปะไปดูปะแป้งแล้วก็ต้องเจ๊เพิ่นกำลังคุ้นเนี่ยปะไปดูปะครับไหนเอ่ยไหนเอ่ยอยู่ไหนโลดโอ้นี่ไงเขากำลังคลุกเหรอโอ้ที่เขาบอกว่าผ่าน้ำหรือเปล่าคะมักเลยประมาณ4วันโอ้นี่หรือเปล่าคะอันนี้เหรอแม่คลุกอยู่นี่เลยอันไหนน้ำลอยนี่จะมักคลุกที่ว่าข้าวเหนียวที่หนึ่งได้แล้วข้าวเหนียวที่หนึ่งกับแป้งหนึ่งจกมืออ๋อกี่วันไงหนึ่งอ่ะอันไหนนะคะมาข้าวโอ้นี่มาไว้ใช่ไหมแช่น้ำนะจ้ะอันนี้ข้าวยังไม่ได้นึ่งยังไม่ได้นึ่งเนาะตอนนึ่งโอ้ตอนนึ่งอยู่นู่นแช่ไว้ประมาณเท่าไหร่ครับเอาไม่ไงนะเอาเลยก็เหมือนเรานึ่งข้าวเหนียวนั่นแหละเออแล้วก็เขาวันนี้ก็มาคลุกกับลูกแป้งเป็นผงเนาะได้เอาลูกผมนะจ้าได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะใส่การ์ตูนปิดหน้าตัวเองไว้นะใส่เสื้อตำรวจเลยนะอ๋อโอเคได้จ้ะเพื่อนทานดอกเพื่อนทานตำรวจก็ได้แรงเพื่อนทานอันนี้คืออะไรเอ่ยโอ้ผสมแล้วแป้งกับข้าวเราใส่เท่านี้ใช่ไหมคะใส่ประมาณนี้ถังนี้มันเป็นถังกี่แกลลอนกี่อะไรเฮ้ยมันไม่ได้บอกว่า10กิโลครับ10โลข้าว10โลข้าว10กิโลมันเพราะว่า1เขาแล้วมันกี่หลายนะถามแล้วเราก็หูอันนี้ออฟฟิศผมโอ้เจ้าของตัวจริงอยู่นี่ต่างแล้วเฮ็ดอันนี้บ่ได้ออกแห้งนี่วิธีการนึ่งคือนึ่งใส่ผ้าแห้งเขียวอย่างนี้เลยใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็ทำอย่างนี้เลยพวกแกน้ำเวลาเขาออกมาล่างเลยมันหลายขั้นตอนนะ
ฟูขึ้นนะครับอ๋อต้องห่อไว้ไม่ได้เอาไปไว้ประมาณ4วันแล้วก็เอาน้ำมาผสมฮะหมักอย่างนี้ไว้4วันแล้วก็เทน้ำเข้าไปเลยตอนเทน้ำจะอยู่แบบนั้นอ๋อเทน้ำเข้าไปเยอะไหมคะเทเข้าไปเยอะไหมคะนี่ประมาณเนี้ย10ได้10โลกับนี่กี่อันนี้นี่ประมาณ6กิโลจ้ะนี่6กิโลต่อ1ต่อ1ต่อ1มันกัดเฉลี่ยก่อนก็ได้ดอกตัวเองบดยังไงเนี่ยเอาใส่เครื่องบดหรืออะไรคะลูกแป้งอ๋อมีเครื่องบดใช่มั้ยคะนี่ไงไอ้ที่คุกมองอยู่ตรงนั้นอ๋อโอเคคุกก็ใช้แต่ตอนนี้ใช้เครื่องโมลิเนกเลยใช่มั้ยไอ้นั่นที่เป็นก้อนใช่มั้ยคะที่มาเป็นใช่ๆโหเฮงไหนเฮ้ยเป็นแป้งผงเลยเนาะก็บดไงก็ตำไงไม่เฮงใช่แล้วก็ตำไงบดผสมแข็งแข็งแข็งล่ะครับลูกผสมนี่ขนาดก็ยังร้อนอยู่เลยเหรอเห็นไม่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 ต้องให้มันเย็นแล้วใช่ไม่ใช่เย็นนะอุ่นๆต้องให้มันแห้งด้วยอ้าวเหรอคะแป้งนี่ต้องให้แห้งนะอะไรจ้ะไม่บอกวิธีชื่อเล่นไม่บอกคนอ่ะใช่ไหนโอ้โอ้ยเขามาขโมยวิชาได้ไหมอ่ะได้โอเคหนูเป็นลูกศิษย์นะคะฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะคะทางนี้ได้รัฐบาลไม่ได้มาซื้อคนเดียวคนไปที่ไหนมองโอเคอันนี้ทำไมเราต้องเจาะรูคะเฮ็ดเป็นสางหน้ามันจะได้มีอากาศเข้าอ๋อจะเข้ามันจะไม่แน่นเลยเดี๋ยวบอกเบิดหลายจะน้อยไม่ได้ข้าวิชาโอ้ยก็สอนเขาน้อยเดี๋ยวผมบอกว่ามาจากไหนก็มาจากของศูนย์แน่นี่แหละลูกศิษย์ศูนย์แน่นี่แหละยังไงอันนี้เราเอามือจกลงไปเลยใช่ไหมคะไม่ครับไม่อ๋อเอาไงนั่นไหนไม่สักเน็ตยังเพิ่งเลยอ่ะทางมอนเดมาเห็นพุ่งน้ำเนี่ยเดมาให้หน่อยอ่ะพ่อเห็นไหมหนูคือไม่เห็นหนูคือไม่เห็นโอ้โหนี่ขอดูหน่อยอาวุธหนูก็มองไม่เห็นนี่อาวุธสำหรับจกทำรูเออจกทำรูขาดข้าวเนี่ยหมักเหล้าตอนนี้ได้นี่แล้วอ๋อเราก็ต้องใส่จนส่วนผสมกับเราต้องกดให้มันแน่นๆไหมครับไม่อ้าวทำไมอันนั้นดูแน่นแน่นมันดูอะไรมันอยู่ข้างในแล้วอ้าวเหรอคะนานมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอ๋อนึกว่าต้องกดลงไปแน่นๆด้วยโบเป็นน้ำจันทร์มันขึ้นเลยว่ะน้ำจันทร์คืออะไรคะน้ำจันทร์คือน้ำสาทูนอ๋อ3วันจะขึ้นน้ำมันจะเป็นสาโทออกมานี่อ๋อแป้งของแม่ก็เหมือนแป้งข้าวหมากอ่ะนะเหมือนแป้งสาโทอันเดียวกันอันเดียวกันแต่ว่าเพิ่นก็เฮ็ดหวานอยู่คืออ๋อมันจะมีเครื่องหวานอีกต่างหากยังไม่ออกครับพี่ซูมดูแล้วว่ามันยังไม่มีน้ำ3วันจะขึ้นน้ำแล้วตอนนี้ก็ปิดคุมแก้เข้าไปให้ได้อ๋อปักอย่างนี้เดี๋ยวให้น้องเขาปักให้เราดูจะดูเหรอใช่ตัวเองก็สาธิตเขาต้องสาธิตให้สุดๆสิคะหนูอยู่อำเภอเมืองจ้ะสบัดแจ้งสว่างหน่อยนั่งถูกขี้เลื้อยออกมานะหนูได้แหล่งขายหมากแล้วรอดที่แม่แกใช้หมากเยอะเลยหมากแกหมากขาวใช่หมากขาวหนูปลูกต้นหมากไว้เต็มสวนหนูอยู่นะทาถนนเส้นหนึ่งฮะนี่ไงทำลูกแป้งไงมีเป็นส่วนผสมในการทำลูกแป้งไหนล่ะสากกระเบื้องอยู่ไหนเอ้าคุณเอาไปเก็บทำไมเออน้องเขาจะใช้ไปไหนครับเพื่อพีเซเตอร์คนเนี้ยอ๋อทำอย่างนี้ใช่ไหมเกลือโอ้เสร็จเลยแกงหน่อยอ๋อคว้านหน่อยคว้านใช่ไหมคว้านคว้านเขาบอกว่าตัวแสดงว่าเราก็ต้องขึ้นกับสัมปสามิตรเหมือนกันเนาะครับโอ้บ่ขึ้นบ่ได้เลยอ๋อใช่คุกด้วยใช่เหตุพี่นึกว่าเราเป็นวิสาหกิจชุมชนก็ไม่ต้องขึ้นมันมีเม็ดอะไรดำๆนี่คือแป้งใช่ไหมเป็นแป้งครับแป้งเป็นเมล็ดพันธุ์ลูกแป้งอ๋อเพราะว่าไม่เห็นเป็นในนั้นมันไม่มีไงในเป็นผงๆอ่ะหากไม่เวลามันถึงน้ำมันก็จะฟูขึ้นฟูขึ้นแน่นครับไปทางไหนต่อจ้ะแม่แล้วก็มาผสมกับข้าวเหนียวที่แช่น้ำไว้แล้วกระบวนการต่อไปของเราคือนี่ที่นึ่งข้าวไงครับพ่ออันนี้ที่นึ่งข้าวใช่เป็นเครื่องเป็นที่ที่นึ่งข้าวไหนจะยาวลงแล้วเหรอโอเคขอดูหน่อยเท่านี้10กิโลได้10กิโลไปผสมกับพวกข้าวเหนียวฮะเอาไปใส่กับข้าวเหนียวเลยจ้ะเอาไปคลุกใส่ที่ว่าข้าวบุตรนั่นแหละอ๋อรากใหม่ผสมรากใหม่จะได้แป้งต้องไม่ก็เนี่ยไม่มันสีแดงๆอ่ะทำไมบดออกมาแล้วแป้งเราขาวจุ๊บเลยเนาะ
ใช้เท่าไหร่ปริมาณอันนี้10กิโลเหรอใช้ตัวนี้ใช้ผสมกับข้าวได้10กิโลผสมกับรากไม้เราเนาะ10กิโลแล้วรากไม้กี่กิโลฮะรากไม้ประมาณ40ขีดขีดกับนี่10กิโลรากไม้4ขีดอันนี้หนักเท่าไหร่มั้ยไม่รู้นะเขาไม่ตรงเราหนักเขาเอา10กิโลใส่ข้าว10ถุงนะคะ10แป้งข้าวเหนียวเราใส่ได้10ถุงแค่นี้นะอ๋อไม่ใช่ใช้ชวนนี้10กิโลไม่ใช่ใช่แค่นี้แค่นี้นะผสมกับรากไม้4ขีดแล้วก็ข้าวเหนียว10กิโลผสมกับแล้วไอ้นี่มันอยู่ที่ประมาณขีดรากไม้คือรากอะไรที่บอกแจ้ง50ชนิด50ตัวบนที่สูตรทำแป้งข้าวหมากนะเจ้อย่างนี้แม่อย่างนี้แม่ซื้อเท่าไหร่คะต้องตากแห้งมาให้แม่ใช่ไหมถ้าหนูมีซื้อโลละ350บาทแห้งแล้วนี่บ่ดูเอาสดๆเป็นลูกมาให้แม่ทำเองได้ไหมเขาไม่มีโรงตากเธอมีโรงตากก็ตากนี่นี่เขาจะเอาขึ้นละอ่ะว่าเขามีกี่กระสอบยังไงเขากำลังจะเอาให้เราลงให้เราดูนี่ข้างล่างมีน้ำไหมครับแล้วต้มเหมือนกับเอาข้าวลงไปต้มไหมหนึ่งเขาครับหนึ่งเขาก็วิ่งน้ำกี่หนึ่งยังไงครับไม่ใช่หมายถึงว่าใส่น้ำแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปถูกไหมโอ้มันมีตะแกรงรองอยู่ข้างล่างไหมมีตะแกรงอ๋อมีตะแกรงเนาะเดี๋ยวหนูลองดูดิมันมีไอน้ำไงหนูก็เลยไม่กล้าถ่ายมันร้อนเลยทุกสายนี่เห็นด้วยนี่เขาจะให้เดี๋ยวก็ให้พี่เขาช่วยไม่มันไอน้ำหนูก็เลยไม่ค่อยอยากให้กล้องหนูพังไงครับไอ้รากไม้พี่ก็นึกว่ามีรากเดียวไม่ขออนุญาตขอจับมือหน่อยครับได้ครับได้ไม่มองไม่เห็นเห็นไหมขอนะผมจะเอาหมักคนอ่ะเดี๋ยวผมเอาน้ำลงเนี่ยไอ้เนี่ยพ่อจับมันเป็นไม้กันสั่นพ่อไม่มันจับปกติมันไม่ได้ไม่เห็นจับผมไว้มันไม่เห็นค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงลูกเราวิชาบ่อนะวันกล้องมานี่จับตรงไหนจับตรงนี้ค่ะไม่เห็นนอกเธอพอโอเคครับเจ้าอย่าซวยไปเฮ็ดทำไมยากเอาให้ชื่อกินแล้วนี่4วันใส่น้ำเข้าไปด้วยเก็บ4วันเสร็จแล้วเติมน้ำเยอะไหมครับเปิดให้พี่ดูได้ไหมใส่ให้เต็มถังแล้วก็ปุ๊บประมาณหน้าเลยครับให้เต็มถังเลยครับโอ้ให้เต็มเลยเหรออันนี้ประมาณนี้ครับมันบวมขึ้นหรือเปล่าครับเหมือนกับว่ามันดูดน้ำเข้าจนแห้งไหมเนี่ยไม่มีน้ำเลยหรออันนี้เหมือนยีสต์มันทำงานเพียงแค่ว่าตอนแรกมันจะไม่มีน้ำมันจะมีน้ำนิดเดียวมันจะอยู่อย่างนี้พอเติมน้ำแล้วมันจะฟูขึ้นมาครับมันจะฟูขึ้นมาตัวเติมน้ำเท่านี้เนาะโดยประมาณเนาะใช่ไหมที่ฟูตัวนี้คือฟองของยีสต์มันทำงานหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมหมักหมูครับมันเป็นฟองหมักหมูพอหมักกี่วันคะอยู่ในนี้1 อาทิตย์แล้วไปยังไงต่อคะก็ไปเอาลงอันนี้คือหม้อต้มเนาะนี่ก็คือหม้อกลั่นครับคือเราใส่ข้าวเข้าไปข้างในใช่ไหมคะเรากระทะเอาถังนะครับใส่เอาทั้งถังเลยเหรอไม่เยอะโอ้เทลงไป1ถังต่อการต้มอย่างนี้ใช่ไหมคะครับ2ถังครับอ๋อ2ถังดำๆเมื่อกี้นี้เฉพาะน้ำอย่างเดียวไม่เอากาบเพราะกาบด้วยเหรอเหรอก็เอาน้ำเติมแล้วก็เอากระทะปิดเอากระทะปิดแล้วให้มันหล่อเย็นเป็นไอ้น้ำมันจะเป็นไหลลงมาในนี้มีที่มีที่รองครับแล้วไอ้ที่กาบน่ะกาบมันเอาไปให้หมูกินครับแล้วกระหลังอ๋อโน่นเนี่ยในทางอ๋อที่เหลือมันยังอยู่ในนี้อยู่ครับยังอยู่แล้วก็มันจะมีควักนะครับเวลาที่เสร็จแล้วก็เราก็เปิดออกไปเลยแล้วรู้เลยต้มน้ำเท่าไหร่นะจนมันเดือดจนน้ำมันไหลออกมาหมดนี่หรือมั้งอ๋อนี่ไงไม่เขามีที่วัดไหนที่วัดอ๋อวัดแอลกอฮอล์เหรอวัดอะไรวัดแอลกอฮอล์ตัวนี้เครื่องวัดแอลกอฮอล์ไม่แล้วเราจะรู้ได้ว่าเราต้มนานขนาดไหนคะจนน้ำมันหยุดไหลเหรอไม่หยุดครับมันจะจืดครับมันจะจืดแล้วตัวเราต้องต้มนานขนาดไหนคะโอ้เราต้องวัดบ่อยอ๋อเราต้องจนถึงเท่าไหร่แล้วเราเลิกต้มคะ45 ดี 50 ดี อ๋อตอนนี้เราหลังจากที่เราได้ข้าวที่ผสมกับแป้งป่นแล้วโดยใช้ปริมาณแป้งข้าวกิโลต่อแป้ง1กำมือ
หนึ่งตักช่วยนะครับเราผสมกันให้เข้ากันดีแล้วก็หลังจากผสมให้เข้าดีแล้วก็เอาไปใส่ถังอยู่ที่ประมาณแต่สามส่วนสี่ของถังเสร็จแล้วก็ทำช่องอากาศกดให้แน่นพอสมควรแล้วก็ทำช่องอากาศให้มีโอกาสเข้าวางผสมได้แล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้4วันแล้วเติมน้ำเข้าไปถูกไหมครับ4วันแล้วเติมน้ำเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นได้พอได้ก็กำหนดแล้วก็เอา2ถังเข้ามา2ถังที่เราหมักเมื่อกี้นี้เนาะเอามาต้มกับหม้อต้มขนาดนี้หม้อกันเรียกหม้อกันแล้วก็โดยที่ข้างในจะก่อให้มันเดือดตลอดเวลาในตัวถังข้าวหมักที่เราใส่เข้าไปนะแล้วมันก็จะเกิดเป็นควันหายออกมาขึ้นมาเป็นไอ้น้ำแหละแล้วไปเกาะที่ตูดแล้วก็ออกมาใช่ใช่มันกลั่นออกมาน่ะพูดง่ายๆต้มใหม่ๆเนี่ยช่วงต้มใหม่ๆเนี่ยระดับน้ำกลั่นที่เราใส่ในถังเนี่ยถ้าอยู่ในระดับเป็น1ส่วน4ของถังจะอยู่ที่อุณหภูมิถ้าจะอยู่ที่ดีกรีประมาณ60องศา60 70องศาไม่ใช่ดีกรีแต่ว่าถ้าสมมติว่าต้มไปเรื่อยๆมาอยู่ที่เกือบเต็มถังจะได้อยู่ที่40ถึง45ดีกรีแสดงว่าดีกรีเราเอาผสมกันเลยถูกไหมครับแรกๆให้มันผสมกันให้มันผสมอยู่นู่นตอนนั้นก็คือจบขั้นตอนการกลั่นต่อ1ถังแล้วต่อค่อนข้าง2ถังที่เรามีแล้วใช่ไหมฮะ2ถังดำออกมาได้1แกลอนกัดออกมาได้1แกลอนเนาะแล้วก็ปิดไฟได้เลยหรือว่าไงฮะแล้วก็ปล่อยน้ำออกหรือเปล่าครับก็ปล่อยกากออกเปิดก๊อกแล้วก็เสร็จเอากากออกก็เสร็จเลยแล้วพอเราเสร็จปุ๊บเราวัดดีกรีได้ประมาณกี่ดีกรีครับที่มันผสมกันแล้วเนี่ยถ้าตอนมันร้อนมันก็45 50อ๋อแล้วพอตอนมันเย็นมันจะเหลือ40อ๋อโอเคนี่ก็คือเสร็จเลยเนาะแล้วเรามาดูเครื่องบดไหมเจ๊ไปดูเครื่องบดนี่หนูอยากสนใจเครื่องบดนี่นี่คบกระเดื่องนี่หนูชอบมากเลยยังใช้อยู่ไหมครับใช่ค่ะนี่เอาไว้ตำนี่คือยกบุกโบราณหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นต้นใหม่ที่เนี่ยคุกมองไปเจ๊ไปลองยกตำไหมเขาตำยังไงยังไงเขาเนี่ยเอ้ยเอาเหยียบเอาหรอไม่ใช่ไหนเอานี่ออกเอาใบออกแล้วก็เหยียบเหยียบลองดูนี้ลองดีเราต้องเล่นให้ครบถึงอย่างนี้เจ๊ไปทดลองดิอย่าเหยียบแล้วหงายหลังตึงลงไปดิน้ำหนักที่จะถึงไหมได้อยู่นี่ไงนี่คือเครื่องตำแป้งสาคูแป้งใช่แป้งหมักใช่พอหลังจากนี้หลังจากระบบนี้แล้วเปลี่ยนระบบไปดูระบบใหม่ที่ใช้นี่อันนี้ใช้ตัวนี้ร่อนเนาะร่อนแป้งร่อนแป้งเนี่ยอ๋ออันนี้ไม่ต้องถ่ายตรงนี้ไม่ต้องถ่ายใช่ไหมใช่พ่อลืมถามว่าแม่ใช้ข้าวอะไรหมักคะข้าวเหนียวพันอะไรเอ่ยโอ้ทุกสายพันธุ์ได้หมดเนาะข้าวเหนียวดำเราเคยลองเอาข้าวเหนียวดำมาทำไหมคะมันจะน้ำมันจะดำไหมโอ้น้ำดำอ๋อน้ำที่หมักดำแต่กลั่นออกมาไม่ดำเอ้ยถ้าน้ำที่ไม่กลั่นนี่คือเหล้าโทถูกไหมคะใช่ค่ะอ๋อการทำเหล้าโทคือเอาน้ำที่เราแช่ไว้4วันนั่นน่ะเนาะมากรอกเป็นเหล้าโทแต่ถ้าเกิดเราขายเป็นเหล้ากลั่นก็คือเราไปกลั่นแบบนั้นโอเคโอเคไปชมผลิตภัณฑ์พัดลมผลิตภัณฑ์ของแม่ของกลุ่มแม่เขาเนาะนี่คือของกลุ่มแม่นะคะผลิตจากข้าวเนาะไม่ได้ใส่เอทานอลเหมือนในข่าวเนาะแม่เนาะกวาดทุกเดือนละสองเดือนสนใจไอ้ถูกไอ้เราขึ้นกับสัมอะไรนะสัมภาษามิตรเนาะใช่ไหมคะสัมภาษามิตรถูกต้องนะคะชิมแล้วเป็นยังไงพี่แซ่บใช่ไหมคะจะทายถึงถุงถุงโมเมนติสแล้ววะเดี๋ยวดูลบใหม่ก็ได้ค่ะจ้าจ้าไออันนี้ถ้าติดต่อเบอร์ติดต่ออยู่ในนี้หรือเปล่าคะขอเบอร์ติดต่อหน่อยได้ไหมจ้าหนูอ่านไม่เห็นมีใครอ่านเห็นบอกหนูหน่อยเบอร์ติดต่ออะไรเบอร์ติดต่อบอกเราบ้างได้พูดได้เลยค่ะพูดได้เลยเบอร์อะไรคะเบอร์ติดต่อ087 087 2361 2361 274 274เนาะเป็นสถานที่เราอยู่ตรงไหนนะคะ
เผื่อเขาอยากมาซื้อกับที่ได้ไหมอยู่บ้านเหล่าแล้วบ้านเหล่าเนาะบ้านเหล่าโพสีนะคะโทรติดต่อเบอร์นี้เบอร์คุณอะไรเอ่ยไพทูลครับคุณไพทูลเนาะโอเคใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะราคาคนละ40บาทครับอ๋อก็คนละ40บาทก็ปกติเนาะก็ราคาปกติราคาตามท้องตลาดนะคะแต่ว่าเป็นของข้าวไทยข้าวชุมชนว่าถูกกว่าเอ้าเหรอเพราะปกติจะ65ถ้าราคาทั่วไปอ๋อราคาส่ง40บาทแล้วแต่คนจะไปขายกําไรอ๋อราคาส่ง40บาทนะคะใครสนใจเนาะก็ติดต่อซื้อได้นะคะมาเท่าไหร่ถึงจะได้ราคา80ครับเป็นข้าวที่ผลิตจากชุมชนเนาะผลิตเองนะคะโดยชุมชนเท่าไหร่ถึงจะได้ราคาสูงครับเดี๋ยวเอาไปโหลดโอเคนะคะจะเอาไปที่ร้านที่เพิ่นขายเพิ่นติดจะขายอัพราคาแต่ว่าเป็นแล้วแต่เพิ่นที่20บาทก็มาไปเดี๋ยวแต่เพิ่นอยากขาย40หา50บาทนู่นอะไรเป็นแล้วแต่เพิ่นไปไม่ได้ร้านก็ขาย60 70ไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นการมาศึกษาดูงานการผลิตข้าวนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ